วัสดีครับวันนี้ครูโตโต้นะครับพามาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็สถานที่สำคัญต่างๆนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับก็คือบริเวณลานองค์พระพุทธมหาธรรมราชานะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถือว่าพระใหญ่ของเรานี่เองนะครับก็เป็นที่สักการะบูชาของชาวเพชรบูรณ์แล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้านะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ต้องได้มาสักการะบูชาพระพุทธมหาธรรมราชาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมหลังจากที่เราได้สักการะบูชาองค์พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านล่างนะครับผมเราก็จะขึ้นไปบริเวณด้านบนขององค์พระใหญ่กันครับซึ่งจะอยู่ในชั้น2นะครับไปกันเลยครับเนื่องจากเวลาที่ผมมานะครับเป็นช่วงบ่ายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็เราสามารถใส่รองเท้าขึ้นไปได้เลยนะครับเนื่องจากว่าพื้นปูนนั้นนะครับค่อนข้างที่จะร้อนจัดมากๆเลยนะครับในช่วงแดดแรงๆอาจจะทำให้เท้าของเราพองได้เลยนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาถึงบริเวณชั้น2เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปในบริเวณด้านในขององค์พระใหญ่ได้ด้วยนะครับผมซึ่งด้านในก็จะมีพระพุทธรูปในปางต่างๆนะครับให้เราได้สักการะบูชาครับผมนอกจากมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้เราได้สักการะบูชาก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุให้เราได้สักการะบูชาด้วยเช่นกันครับผมและในบริเวณเดียวกันยังมีพระเกจิอาจารย์ดังให้เราได้สักการะบูชาด้วยนะครับครับด้านหลังของครูโตโต้เองนะครับก็เป็นสวนสาธารณะนะครับที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้มาเขาเรียกว่ามาพักผ่อนนะครับหรือมาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเย็นในช่วงเช้าก็ได้นะครับก็จะมีให้อาหารปลาตรงนี้ด้วยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับสามารถเดินลงไปได้จนถึงลานตรงกลางตรงนู้นนะครับจะสังเกตว่าสวยงามมากนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูกล้องหลังอีกทีนึงนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะมาสักการะบูชาองค์พระพุทธมหาธรรมราชาอยู่ติดกับถนนสระบุรีลมสักรับรองว่าเห็นเด่นชัดแน่นอนนะครับผมใครที่ผ่านมาทางจังหวัดเพชรบูรณ์อย่าลืมมาสักการะบูชานะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากติดตามช่องโตโต้โกนาวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ